بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมกำลังคุยกับท่านพี่น้องเรื่องการขอดุอาขอดุอาข้อที่หนึ่งใจต้องไม่ลอยข้อที่สองขอดุอาต้องบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยเป็นคนผิดจริงๆตำหนิตัวเองบ้างก็ได้ฉันเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะซอเลมอาธรรมต่อตัวเองโอ้อัลลอฮ์จะอภัยโทษความผิดให้ฉันด้วยฉันขาดนมาดมาเนี่ยตั้งหลายปีไม่ได้จ่ายซะกาตมาก็หลายปีฉันเนี่ยตบหน้าภรรยามาก็หลายครั้งพูดกับอัลลอฮ์ตรงๆครับพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้อบรมลูกให้นมาดผิดนะพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่ได้เวลานมาดไม่เตือนลูกให้นมาดก็ผิดไม่สอนลูกให้อ่านกุรอานก็ผิดพี่น้องแล้วก็ยิ่งไม่ให้เงินภรรยาใช้ก็ผิดเมื่อสำนึกตัวพอฟังศาสนาต้องขอสารภาพผิดต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับการขอดุอาเป็นอย่างนี้นบีสั่งนะครับอันอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันซะอัลลอฮะอัลญันนะใครที่ขออัลลอฮ์อยากจะได้สวรรค์เวลาขอต้องขอให้สวรรค์เลยพี่น้องอยากให้ฉันได้เข้าสวรรค์ยาอัลลอฮ์ให้ขอกี่ครั้งนบีเตือนนะครับซาลาสมารรอตินให้พูดซ้ำไปซ้ำมานะ3ครั้งพี่น้องครับนบีสอนนะมันซะอัลลอฮ์อัลญันนะซาลาสมารรอตินกอละติลญันนะตุอัลลอฮุมมะอัดคิลฮุลญันนะเมื่อท่านพี่น้องขอดุอาเรื่องสำคัญสำคัญอัลลอฮ์จะให้ฉันเข้าสวรรค์พูดอีกอัลลอฮ์จะให้ฉันได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เธออัลลอฮ์จะให้ฉันได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เธอร้องให้บ้างก็ได้พี่น้องสวรรค์เนี่ยนบีเล่าเองสวรรค์จะพูดว่าอัลลอฮุมมะอัดคิลฮุลญันนะอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์นี่สวรรค์พูดนะสวรรค์พูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะโปรดให้เขาได้เข้าสวรรค์มาอยู่ในตัวฉันเถอะมาอยู่ในสวรรค์เถอะสวรรค์พูดเองนะพี่น้องพอเราพูด3ครั้งจะได้ทุกอย่างพี่น้องจะขอดุอาทุกอย่างนะให้พูดทวนไปทวนมากี่ครั้งซาลาสมารรอติน3ครั้งขอให้ออกห่างจากไฟนรกก็เหมือนกันนบีพูดว่านบีสอนว่าบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมาญะห์ว่าวามานิสตาจารมินันนาริซาลาสมารรอตินใครที่ขอความคุ้มครองให้ออกห่างจากไฟนรกพูด3ครั้งนะอัลลอฮ์จะฉันไม่อยากตกนรกเลยอัลลอฮ์จะให้ฉันออกห่างจากนรกอัลลอฮ์จะให้ฉันออกห่างจากนรกอัลลอฮ์จะให้ฉันออกห่างจากนรกกอละตินนารุนรกก็จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ต่อว่าอัลลอฮุมมะอัจิรฮุมินันนารโออัลลอฮ์ให้เขาคนนั้นเนี่ยออกห่างจากนรกด้วยเถิดนรกขอดุอาแทนเราพี่น้องพอเราขาดฉะนั้นเรื่องสำคัญสำคัญจะขอลูกจะขอดุอาต่อร้องให้ลูกสาวเราแต่งงานกับคนที่มีศาสนาต้องพูดอัลลอฮ์จะให้ลูกสาวฉันชื่อนี้ชื่อรอกียะเนี่ยได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีศาสนาด้วยเถิดอัลลอฮ์จะให้ลูกสาวฉันชื่อรอกียะได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีศาสนาด้วยเถิดอัลลอฮ์จะให้ลูกสาวฉันชื่อรอกียะเนี่ยจะแต่งงานกับผู้ชายที่มีศาสนาด้วยเถอะพูดทวนไปทวนมา3ครั้งพี่น้องครับฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆเรื่องดีๆพี่น้องกำลังมีทุกเรื่องอะไรก็ตามแต่พี่น้องเวลาขอต้องพูดกี่ครั้งนะทวนไปทวนมากี่ครั้ง3ครั้งนบีก็ทำแบบนี้ตลอดพี่น้องความจริงนบีเนี่ยไม่มีบาปนบีทั้งบาปข้างหน้าหรือบาปข้างหลังนบีเป็นชาวสวรรค์พี่น้องครับแต่ที่ท่านนบีทำเพื่อเป็นแบบอย่างเราวันนี้มานั่งเถียงกันว่าเอาซุนนะห์นบีมาใช้ได้ไปเถียงทำไมพี่น้องซุนนะห์นบีเป็นตัวประกันให้ท่านมีโอกาสกล้าชิดกับอัลลอฮ์ไม่ใช่คนอื่นพี่น้องยังมานั่งทะเลาะกันบางคนบอกว่าซุนนะห์นบีห้ามเข้าคลองฉันสุนนะห์นบีห้ามเข้าหมู่บ้านฉันสุนนะห์นบีห้ามเข้าบ้านฉันพี่น้องพูดทําไมนั่นน่ะเป็นความพูดที่ผิดอย่างร้ายแรงฉะนั้นต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันได้เอาอะไรนะเพราะนบีสั่งว่าท่านทั้งหลายจงยึดสุนนะห์ของฉัน
อะไรกุมบิสุนนะตีนี่นบีพูดเองนะครับว่าสุนนะเนี่ยมาจากปากของนบีริมฝีปากของท่านนบีอะไรกุมบิสุนนะตีวะซุนนะตุลคุลาฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดีนท่านพี่น้องทั้งหลายจงยึดอาสุนนะของฉันนำเอาไปใช้นำอาสุนนะของฉันเข้ามัสยิดท่านถ้าท่านเป็นอิหม่ามถ้าท่านเป็นคอเตเป็นบิลลันคือกรรมการสราวต้องนึกพี่น้องเอ้ยเอาสุนนะนบีไปใช้เถอะให้เชิญคนมาสอนเรื่องสุนนะในมัสยิดของเราท่านก็ท่านหลายจงยึดสุนนะของฉันและสุนนะของบรรดาคอลีฟะอัลมาฮดียีนต้องเน้นนะคุลาฟะเนี่ยต้องซื่อสัตย์ยืนยันอยู่กับทางที่ถูกต้องเพราะคุลาฟะเนี่ยมีเป็น10คนเป็นร้อยคนพี่น้องแต่คุลาฟะที่นบีพอใจก็มีอยู่4ท่านท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมนี่เป็นคอลีฟะที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการของท่านนบีเน้นนะยึดซุนนะห์ของฉันเอาไปใช้ถ้าหาของฉันไม่พบยึดซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะอีก4ท่านเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันประจําปีประจําเดือนประจําสังคมประจําบ้านประจํามัสยิดเอาซุนนะห์ของท่านนบีไปใช้พี่น้องครับอย่าไปเอาแนวความคิดเขาเรียกว่าเราะยะเนี่ยความคิดสกุลออฟทอดเนี่ยพี่น้องเอาไปใช้เกี่ยวกับศาสนานอกจากหาจากท่านนบีจริงๆไม่เจอแล้วคอยนึกถึงคอลีฟะก่อนไม่ใช่นึกถึงอุลามะก่อนนะจากนั้นเราเนี่ยวันนี้ให้ความสำคัญกับซอฮาบะห์เนี่ยน้อยมากแต่เนื่องจากเราพูดกันประจำพี่น้องจากนั้นซุนนะห์นบีต้องมาอันดับหนึ่งรองลงมาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องครับเวลาท่านพี่น้องขอดุอาเนี่ยให้กับคนหนึ่งคนใดอย่าลืมขอดุอาให้กับตัวเองก่อนนบีสอนอย่างนี้นะครับอิซาซักรออะฮัดันฟะดาอาละฮูบะดาอะบินัฟซิฮิรอวาฮุติรมิซีเมื่อท่านดุอาจะขอดุอาให้กับคนคนหนึ่งให้มะท่านให้พ่อท่านให้ลูกท่านให้ภรรยาท่านนบีสั่งนะก่อนจะขอดุอาให้คนอื่นขอดุอาให้กับตัวเองก่อนพระท่านจะขออิหม่ามติรมิซีอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นทางออกสำหรับชีวิตของพวกเราพูดเรื่องดุอานะครับพี่น้องซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ